สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามค่ะร่วมมือกับหอการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิราคาแบบเรียกว่าเป็นตราตักศิลานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามครับนายกำธรโป๊ะลำพงนะครับสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนายขุนศรีชัยบานประธานสหกรณ์เกษตรกรบรบือและนายณัฐจักรนิธิพิชัยวัฒน์นะครับประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคามร่วมกันลงนามความร่วมมือในโครงการ1หอการค้า1สหกรณ์การเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแนวคิดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยโดยประชารัฐเนี่ยนะครับเพื่อพัฒนาด้านการผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดการพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการบริหารจัดการด้านอาหารด้านการตลาดนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเป็นความร่วมมือผลักดันการค้าข้าวหอมมะลิตราตักศิลานะครับซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งในกำธรโป๊ะลำพงสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ยอดขายข้าวสารหอมมะลิของสหกรณ์เกษตรบรบือเพิ่มขึ้นตั้งเป้าก็คือว่าทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็จะได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยปัจจุบันโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรบรบือรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นตันละ500บาทค่ะจากราคาข้าวปัจจุบันตันละ 1,600 บาทในโครงการข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษค่ะยังอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม